พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ย่ำยีความรู้สึกของประชาชนคนไทยเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยประณามต่อการกระทำครั้งนี้จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองบางพรรคตลอดจนพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าการกระทำนี้มันย่ำยีหัวใจประชาชนคนไทยเกินไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่เรามีพระมหากษัตริย์และเป็นวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่เราเคารพเทิดทูนบูชาเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆที่เป็นลักษณะของการจับจ้วงล่วงละเมิดพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมองได้เลยว่าเป็นการจับจ้วงเป็นการล่วงละเมิดเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งสังคมทั่วไปใครก็ตามที่เขาเห็นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่อะไรเป็นพฤติกรรมที่มันกระทําเกินไปอ่ะเกินกว่าที่คนไทยจะรับได้แม้คุณจะบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะฮะแต่สิ่งที่เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งไม่รู้จักที่ต่ําไม่รู้จักที่สูงไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่ประชาชนคนไทยควรจะมีนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องอย่างนี้เราจะทำยังไงถ้ามองในแง่กฎหมายก็อาจจะว่าไปในทางกฎหมายอาจจะมองว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายแต่สิ่งที่สังคมไทยจะพึงปฏิบัติรวมทั้งในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าพฤติกรรมที่จะยับยั้งการกระทำอย่างนี้คือการปฏิเสธการกระทำของบุคคลเหล่านี้และต้องประณามการกระทำของบุคคลเหล่านี้และใครก็ตามที่สนับสนุนใครก็ตามที่ออห่อหมกใครก็ตามที่มีส่วนเห็นด้วยเราต้องช่วยกันประณามและตะโกนออกมาดังๆให้คนพวกนี้ไม่มีการกระทำในลักษณะอย่างนี้อีกและไม่ควรจะมีที่ยืนในสังคมนะถ้าพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ควรจะต้องสั่งสอนลูกของตัวเองนะฮะแล้วก็อบรมให้เข้าใจวิถีชีวิตของความเป็นไทยนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนเขาไม่มีใครยอมรับหรอกครับอาจารย์อย่างนี้ผู้กระทำเขาก็อ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปป่วนมันฟังขึ้นไหมครับฟังไม่ขึ้นหรอกครับเท่าที่ดูจากคลิปดูจากพฤติกรรมเนี่ยพูดไว้ชัดเลยอ่ะเพราะนั้นกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นการกั้นการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ใครก็รู้และตัวเองก็น่าจะรู้ได้ว่าเป็นขบวนเสด็จและตำรวจเองเขาก็แจ้งอยู่แล้วยังมีพฤติกรรมที่อะไรสวนกับตำรวจทั้งที่ตำรวจแจ้งว่านี่คือขบวนอะไรมีการปฏิบัติภารกิจอย่างไรแต่ทำทีเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะฮะแน่นอนคนที่กระทำอย่างนั้นอาจจะกล่าวอ้างโต้แย้งในภายหลังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนทั่วไปเขารู้ว่าคุณกำลังทำอะไรการกระทำที่รุนแรงถึงขนาดทำร้ายกันเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะการถึงขนาดใช้ความรุนแรงเข้าปะทะต่อกันเนี่ยแน่นอนเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายเป็นการกระทำที่ไม่ควรจะต้องยอมรับได้แต่การแสดงออกของการปฏิเสธการประณามด้วยวิธีการใดๆโดยไม่ถึงขนาดไปทำร้ายร่างกายกันเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้นะครับที่เหตุผลของการแบบแสดงออกประท้วงขบวนเสด็จเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขาอยากจะช่วยเพื่อนที่โดนคดีอยู่ในเรือนจำติดคดีมาตรา112เนี่ยอาจารย์บอกกรณีนี้ก็ถือว่าแสดงออกเกินขอบเขตใช่ไหมมันน่าจะแยกส่วนกันนะเพราะว่าการที่คุณจะไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินคดี112แต่ไม่ควรจะมากระทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
รู้อยู่แล้วเป็นขบวนเสด็จแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตำรวจเขากำลังปฏิบัติภารกิจนี้ทำอะไรจะเอามาปะปนกันแล้วมาอ้างเนี่ยมันรับฟังไม่ได้เลยมันคนละเรื่องคนละประเด็นเลยครับไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้